ขณะนี้โลกโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะใน Facebook ได้เกิดกระแสแบรนด์ Lazada แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังหลังจากที่ Lazada ได้มีแคมเปญลดราคาสินค้าพิเศษแต่พบว่าเน็ตไอดอลชื่อดังนาราอนิวัฒน์ปทุมถิ่นหรือนาราเคปกระเทยได้ทำคลิปวิดีโอและภาพนิ่งโปรโมทแคมเปญดังกล่าวของ Lazadaแต่ทั้งคลิปวิดีโอและภาพนิ่งกลับมีเนื้อหาที่จงใจพาดพิงสถาบันเบื้องสูงอีกทั้งเมื่อตรวจสอบใน Facebook ของนาราเคปกระเทยซึ่งได้โพสต์ภาพโปรโมทสินค้าที่จงใจพาดพิงสถาบันเบื้องสูงก็มีบรรดาลูกเพจเข้ามาคอมเมนต์ด้วยข้อความที่ไม่เหมาะสมแต่ก็มีบางส่วนได้เข้ามาตำหนินาราและรู้สึกผิดหวังต่อการกระทำของเน็ตไอดอลชื่อดังซึ่งการกระทำของนาราได้สร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งต่อประชาชนผู้จงรักภักดีต่างวิพากษ์วิจารณ์นาราอย่างรุนแรงและยังทำให้เกิดกระแสแบนลาซาด้าพร้อมลบแอปพลิเคชันลาซาด้าออกจากมือถือโทรศัพท์ขณะที่บางคนเรียกร้องให้มีการดำเนินการทางกฎหมายรวมถึงผู้บริหารของลาซาด้าควรออกมาชี้แจงซึ่งความเห็นของผู้ใช้ Facebook ต่อเรื่องนี้เช่นทำการตลาดแบบแซะสถาบันก็จะได้ลูกค้าแค่กลุ่มจันทานด้วยกันแค่นั้นให้ลูกค้าผู้ดีขอไปซื้อของผ่านช่องทางอื่นดีกว่าไม่ควรจบที่ลบคลิปและเลิกใช้บริการแอปบ้านเมืองมีขื่อมีแปรมีกฎหมายออกมาขอโทษบอกรู้เท่าไม่ถึงการแล้วจบแค่นั้นหรือกรอบความคิดคนทำโฆษณาแบบนี้คือคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดแอบแฝงอย่างปฏิเสธไม่ได้สังคมนี้มันตกต่ำลงทุกวันจนน่าใจหายสำหรับนาราเคปกระเทยเป็นที่ทราบกันดีว่ามีจุดยืนทางการเมืองอยู่ฝั่งเดียวกับม็อบ3นิ้วและต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ล่าสุดเจ้าตัวได้สวมเสื้อยืดที่สกินรูปหน้าพลเอกประยุทธ์ไปเกณฑ์ทหารด้านนายสกลทีภัทยกุลได้โพสต์ข้อความซึ่งเล่าเรื่องราวความประทับใจคลิปของกรมภาษีสังวาลควัตเมื่อวันที่5พฤษภาคมพร้อมระบุว่าพระองค์ทรงงานมาตลอดชีวิตผมจึงขอใช้ทั้งชีวิตปกป้องพระเกียรติของพระองค์ท่านด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสกลทีภัทยกุลอย่างไรก็ตามก็มีบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนได้ออกมาโพสต์ข้อความในลักษณะเดียวกันพร้อมทั้งมีการโพสต์ข้อความเล่าเรื่องราวสุดปลื้มปิติของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภาษีสังวาลควัตวรคัตติยราชนาวีที่ทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวที่พระองค์ทรงรับลูกของผู้ป่วยเป็นบุตรบุญธรรมโดยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2560สมเด็จเจ้าฟ้ากรมภาษีสังวาลควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังโรงเรียนฝ่ายกวางวิทยาคมตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเพื่อส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ประจำจังหวัดพะเยาที่โปรดให้ไปทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในพื้นที่โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านทุ่งหล่มใหญ่ที่ไปเฝ้ารับเสด็จซึ่งหมู่บ้านนี้มี145หลังคาเรือนประชาชน580คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเมื่อเจ็บป่วยจะเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝ่ายกวางหรือไปที่โรงพยาบาลเชียงคำในการนี้พระราชทานของเล่นสื่อการเรียนรู้แก่เด็กๆเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความคิดและสมาธิด้วยมีพระประสงค์ที่จะให้เด็กปฐมวัยในพื้นที่ชนบทห่างไกลได้มีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมวัยทั้งนี้ยังโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ไปบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิพ.อ.ส.ว.ด้วยโดยมีผู้ไปรับการบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปได้รับบริการด้านทันตกรรมรวมจำนวน220คนปัญหาสุขภาพที่พบส่วนใหญ่คือโรคกระดูกและข้อโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยนำผู้ป่วยจำนวน3รายเฝ้าการนี้มีรับสั่งถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้เจ็บป่วยและมีพระวินิจฉัยรวมกับแพทย์ที่ทำการตรวจรักษาอาการของผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคดเท้าทั้งสองข้างผิดรูปผู้ป่วยหูหนวกตั้งแต่กำเนิดและมีอาการภูมิแพ้และหอบหืดและผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้โดยได้พระราชทานเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของผู้เจ็บป่วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและโปรดให้ส่งตัวผู้เจ็บป่วยทั้ง3รายไปรักษาที่โรงพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการนอกจากนี้ยังมีพระราชดำรัสกับผู้ป่วย1ใน3รายที่เข้าเฝ้าว่าทรงขอรับบุตรของผู้ป่วยเป็นบุตรบุญธรรมป้าไม่ต้องกังวลเลยหนูจะให้ทุนเลยคือว่าทันทีที่จะต้องจ่ายเอง
ส่วนนั้นหนูจะจ่ายแล้วเอาอย่างนี้ไม่ทราบคุณป้าจะรับได้ไหมถ้าหนูจะรับเขาเด็กคนนี้เป็นลูกบุญธรรมของหนูหนูจะเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดเชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็คงทำอย่างนี้ท่านสอนหนูมาให้รักประชาชนยังความปรับปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้านผู้สื่อข่าวท็อปนิวได้มีการตรวจสอบข้อมูลของบริษัท Lazada Solution ประเทศไทยจำกัดระบุมีการขอจดทะเบียนประเภทนิติบุคคลบริษัทจำกัดในวันที่31มีนาคม2563โดยทุนจดทะเบียน 6,275,000 บาทมีสถานะนิติบุคคลยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้งเลขที่689อาคารพิรัตทาวเวอร์ชั้น29ห้องเลขที่2901ถนนสุขุมวิทเขตคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครหมวดธุรกิจจดทะเบียนระบุเป็นการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆซึ่งไม่ได้จดประเภทไว้ในที่อื่นโดยมีวัตถุประสงค์การจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการนวัตกรรมด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตมีกรรมการ3คนคือนางสาวหมิงลีชุนนายคาแมกนัสวันเดม่าเอกบอมและนายหลัวเว่ยทั้งนี้ในส่วนข้อมูลมูลค่าหุ้นและสัดส่วนการลงทุนจำแนกตามสัญญาข้อมูลปี2561ถึง2565ระบุลำดับที่1สัญชาติไทยมีจำนวนหุ้น 3,200 หุ้นมีมูลค่าการลงทุน 3,200 ล้านบาทหรือคิดเป็น 51% ลำดับที่2สัญชาติสิงคโปร์ 3,074 หุ้นมีมูลค่าการลงทุน 3,074 ล้านบาทหรือคิดเป็น 48.99% และลำดับที่3สัญชาติจีน1หุ้นมีมูลค่าการลงทุน 1,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 0.02% รวมทุกสัญชาติมีจำนวนหุ้น 6,275 หุ้นหรือเท่ากับมูลค่าในการลงทุนทั้งหมด 6,275 ล้านบาทปัจจุบัน Lazada ประเทศไทยมีเจสสิก้าหลิวเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและถือเป็นผู้บริหารหญิงคนแรกของ Lazada ประเทศไทยโดยเจสสิก้าหลิวเคยได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในร้อยผู้หญิงที่มีบทบาทสำคัญในวงการเทคโนโลยีของประเทศซึ่งประกาศเป็นครั้งแรกโดยหน่วยงานพัฒนาสื่อสารสนเทศหรือ IMDA ของประเทศสิงคโปร์อย่างไรก็ตามก่อนที่เจสสิก้าหลิวจะนำทัพ Lazada ประเทศไทยไปให้ถึงเป้าหมายดังกล่าวนาทีนี้ต้องจับตาดูว่าเจสสิก้าหลิวจะแก้วิกฤตที่ Lazada ต้องเผชิญจากคลิปโปรโมทแคมเปญลดราคาสินค้าที่มีเนื้อหาล้อเลียนเบื้องสูงได้อย่างไรเพราะเรื่องนี้กระทบกระเทือนต่อจิตใจคนไทยผู้จงรักภักดีจำนวนมาก